นับสนุนโดยยูฟ่า222ต้องลองของจริงที่หนึ่งในเรื่องกีฬาฟุตบอลมวยไทยมวยสากลมวยพักยกต้องยูฟ่า222 @222 อยู่เป็นยังไงบ้างครับก็การชกในวันนี้ก็รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าเกมเรานวพลไล่ยินเซนขึ้นมาจน8ยกเสมอแล้วยก9เริ่มนำแล้ว90เริ่มนำแล้วมายก11ซึ่งผมว่ากรรมการจับเร็วไปนะจับเร็วไปไม่ทราบว่าเป็นพ่อยังไงถ้านับ2ผมไม่ว่านี่แค่นับเดียวแค่นับเดียวครับมันก็เสียความรู้สึกนะครับแต่ก็ผมก็ได้บอกทางคุณเควินที่เป็นสักขีพยานในวันนี้ว่าผมขอรีแมตช์เขาบอกเขาประสานไปทางท่านโมเซโอเลยมาให้ว่าจะขอรีแมตช์นะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่นั้นก็ที่ท่านโมเซโอจะเห็นสมควรครับคือตอนนี้เราได้เรื่องทำยื่นเรื่องขอรีแมตช์ไปแล้วครับและนวพลอนาคตเป็นไงต่อไปครับต่ออนาคตนวพลก็ให้พักผ่อนสักอาทิตย์นึงหรือ10วันพร้อมต่อไม่มีปัญหาครับเด็กคนนี้มีวินัยแล้วก็น่ารักไม่เคยบ่นไม่เคยท้อไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากผมให้โอกาสเขาผมยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อให้นวพลได้มีโอกาสผมลงทุนมันได้4ล้านนี่ถ้าผมโยนทิ้งน้ำไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าเขาให้รีแมทผมก็พร้อมที่จะตอนนี้เสียพอใจที่แฟนมวยเข้ามาเชียร์ไหมครับพอใจแฟนมวยที่มาเข้ามาเชียร์วันนี้ไหมครับบรรยากาศบรรยากาศดีสนุกสนานคึกคักมากคึกคักมากแล้วทุกคนก็ได้รับรางวัลไปดีอกดีใจกันผมก็ถามว่าเดือนหน้ามาอีกหรือเปล่าบอกก็พูดกันทุกคนว่ามาแน่ดูมวยฟรีได้ของติดมือได้ของติดมือกลับบ้านได้เงินด้วยครับแต่บรรยากาศวันนี้คือคักมากจริงนะเป็นมวยเต็มโดยเฉพาะคู่เอกสนุกมากสนุกมากเชียร์กันแบบเสียงดังสนุกแล้วสีสเกตเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีนะก็เขากลับมาผมว่าได้ดีต่อยได้ดีกว่าทุกครั้งที่เขากลับมาข้างหลังดีกว่าทุกครั้งดูมั่งมั่งขึ้นดูมั่งมั่งขึ้นแล้วก็การทำน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหากับผมปกติเนี่ยผมต้องบังคับมากนะกว่าจะทำหนักได้บังคับมากแต่วันนี้ไม่บังคับเขาทำได้เองก็พอใจคิดว่า115คงไม่มีปัญหาเดือนธันวาเนี่ยมีสิทธิ์ไปชกที่อเมริกาไหมครับก็เดี๋ยวขอประสานโปรแกรมเดือนนี้มีใครบ้างครับชายน้อยครับเข้าๆโอเคนะเป็นตัวชายน้อยแล้วก็อภิเชษชายน้อยอภิเชษแล้วก็เดี๋ยวดูรุ่นน้องที่ขึ้นมาเนี่ยคนไหนพร้อมที่จะต่อยนี่แต่วันนี้ก็นี่ต่อยสวยนะแต่นายต่อยสวยแต่นายผมวันนี้ชอบใจมากต่อยสวยครับนี่ต่อยดีจริงๆต่อยดีมากๆนะมีโอกาสรีแมตช์นะแน่นอนครับมาโคจรมาโคจรพลาดผมต่อกันใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วกันถ้าต่อยฟอร์มนี้อย่างวันนี้ก็มีลุ้นมากๆครับแล้วเป็นเด็กที่รู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวเองดี
โทรมาทีไรก็นอนเฝ้าห้องนอนพักผ่อนแล้วสิคุยนอนซ้อมครับจะกล่าวอะไรกับแฟนมวยไหมครับถึงท้ายงานในวันนี้ออกมาก็เป็นที่ประทับใจผมนะครับแฟนมวยก็มาดูกันเยอะมองแล้วก็เต็มสนามซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ผมก็อยากจะให้แฟนมวยเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยดูมวยเลยกลับเข้าสนามมวยได้มาดูมวยได้มาเชียร์มวยเหมือนกับที่ว่าเมื่อก่อนนี้ฟุตบอลไทยคนไม่ดูแล้ววันนี้ก็กลับมาดูกันนะครับในอนาคตนี่เสียจะนำไฟตัดเชือกอย่างชายน้อยอะไรมาจัดอีกไหมนะครับก็ในสไตล์รูปแบบนี้ครับใช่ก็ยังพร้อมส่งน้องมวยทุกคนตัดเชือกผมเรียนตรงๆแล้วว่าใกล้แล้วใกล้ที่จะตัดเชือกแล้วครับยังคุยกันอยู่คุยแต่ว่าใกล้แล้วผมก็วันนี้เขามาเนี่ยชายน้อยครับมาเห็นอยู่มาพี่เทียนนั่งคู่กับฮะนั่งดูมวยอยู่พี่เทียนตั้งเวทีตั้งเทียนครับผมก็บอกเขาว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะเตรียมตัวให้พร้อมมันตัดเชือกใกล้เข้ามาละครับพร้อมนำมาจัดที่เมืองไทยใช่ครับใช่หลังจากที่เสียพอใจกับบรรยากาศในวันนี้แล้ววันนี้พอใจครับแล้วก็พร้อมเรียนแจกมันเดือนแฟนมวยกรี๊ดกันใหญ่สนุกครับก็แฟนมวยพอใจผมก็พอใจครับครับครับก็ฝากไว้นะครับเดือนหน้าครับวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่30กันยายนก็แจกเหมือนเดิมอาจมากกว่าเดิมนะครับครับขอบคุณเสียครับพบกันเดือนหน้าครับ30กันยายนครับ